สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีอีพีนี้ไหมคะก็จะมีไม้นะคะกระถาง4นิ้วนำหลายหลายสายพันธุ์มาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วเป็นไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายนะคะชุดนี้อีพีนี้เป็นไม้ผ่าแม่ค้านะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทำการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานรอต้นไม้ 1-2 วันคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลรอต้นไม้ตั้งแต่ 3-5 วันเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีเราจะรีบติดตามทวงถามสถานะในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนต้นไม้นะคะน้องๆไปรษณีย์ไทยหรือว่าพี่ๆไปรษณีย์ไทยนะคะอาจจะนำจ่ายที่บ้านคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันบ่ายคุณลูกค้ารับต้นไม้แกะออกจากกล่องกระดาษนะคะเช็คจำนวนเช็คหน้าไม้เบื้องต้นได้กรณีที่จะทำการแกะออกจากแก้วที่ครอบไปนะคะยังไงก็รบกวนช่วยแกะในช่วงค่ำๆเย็นๆแกะเสร็จแล้วนะคะแช่น้ำข้ามคืนเอาไว้ได้ยิ่งดีกรณีหลายๆท่านที่อาจจะอยากนะคะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางหรือว่ากรณีที่1กระถางมีมากกว่า1ต้นคุณลูกค้าอยากจะทำการแยกเด็กๆออกจากกันนะคะขออนุญาตเน้นย้ำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะกรณีที่ต้นไม้เปลี่ยนสถานที่เดินทางนะคะเคลื่อนย้ายโยกย้ายก็อาจจะต้องได้รับการพักฟื้นนะคะยังไงก็รบกวนพักต้นไม้เอาไว้ที่บ้านคุณลูกค้าอย่างต่ำสักราวๆ 1-2 สัปดาห์นะคะค่อยทำการเปลี่ยนขยับไซส์ขนาดกระถางนะคะหรือว่าค่อยทำการนะคะแยกเด็กๆออกจากกันในส่วนของวัสดุปลูกนะคะหรือว่าดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสีนะคะไม่ต้องทำการแกะออกเนาะถอดออกจากกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ทำการปลูกลงในวัสดุปลูกแล้วก็นะคะกระถางใหม่ได้เลยจะเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วหรือว่ากระถางดินเผาขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และก็ความสะดวกนะคะของคุณลูกค้าอย่าให้กระถางนะคะใหญ่กว่าต้นไม้มากเกินไปเอาที่พอดีวัสดุปลูกหรือว่าดินนะคะแต่ละสวนอย่างที่แม่ค้าเคยนะคะอธิบายไปเนาะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็ในหลายหลายส่วนนะคะแต่ละสวนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเอาที่แต่ละท่านทดลองแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าเหมาะกับแต่ละพื้นที่นะคะกับแต่ละสวนแต่ละท่านมากกว่านะคะดินที่ใช้ปลูกบอนสีในส่วนของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีนะคะกองดินกองนี้เราผสมเอาไว้เพื่อที่จะทำการปลูกในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วนะคะผสมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะผสมเสร็จแล้วก็ฉีดพรมน้ำทิ้งเอาไว้ได้เลยพร้อมใช้งานได้ตลอดนะคะสูตรก็จะมีในส่วนของนะคะใบก้ามปูส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะแล้วก็จะมีหน้าดินนะคะ1ส่วนเนาะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของใบมะขามนะคะอีก1ส่วนเนาะนี่เลยนะคะลักษณะการผสมก็จะร่วนซุยแบบนี้กรณีที่เราปลูกไม้ใหญ่นะคะกระถาง6กระถาง8ใบไม้ที่เรานำมาใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะหยาบๆนะคะไม่ค่อยละเอียดมากนักสักเท่าไหร่นะคะกรณีที่เราจะใช้ปลูกไม้ผ่าที่รากยังไม่เยอะนะคะหรือว่ากรณีไม้เมล็ดความละเอียดของใบไม้นะคะก็อาจจะต้องละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือเราปลูกในส่วนของกระถาง6กระถาง8เป็นไม้ใหญ่แล้วนะคะความละเอียดก็จะไม่เยอะนะคะก็จะหยาบๆประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะดินเขาก็จะร่วนซุยนะคะหน้าดินที่เราเอามาผสมก็จะเป็นหน้าดินใต้ต้นไม้นะคะของทางสวนอัญญาบอนสีเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะคะข้อดีข้อเสียในวัสดุปลูกแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันการใช้ใบก้ามปู 100% นะคะอันนั้นก็เป็นนะคะวัสดุปลูกที่ดีมากๆนะคะรากเดินดีหาอาหารได้ไวเนาะต้นไม้สวยงามนะคะแต่อย่างที่ประสบการณ์นะคะของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีเองนะคะ
เอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าเราใช้ใบกัมปูตากแห้งนะคะล้วนๆ 100% ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์นะคะก็อาจจะสั้นลงเราต้องขยันนะคะเติมในส่วนของใบกัมปูแล้วก็ขยันดูในส่วนของวัสดุปลูกถ้าใบกัมปูยุบมากเกินไปนะคะก็ต้องขยันเติมเนาะในส่วนนี้นะคะเราก็เลยได้ทำการนะคะผสมหน้าดินใส่เข้าไปด้วยได้เลยนะคะอันนั้นเราเอาหน้าดินมาผสมผสมเสร็จแล้วเขาก็จะร่วนซุยแบบนี้นะคะไม่แห้งไม่เหนียวไม่เป็นตังนะคะอันนี้ก็คือสูตรดินของทางบ้านสวนอัญญาบอนสียังไงก็แชร์ให้หลายๆท่านนะคะอาจจะสะดวกเนาะแบบนี้ก็จะเป็นการยืดนะคะอายุแล้วก็ยืดระยะเวลาของดินที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะให้มีระยะเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งนะคะกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนจะมีค่าจัดส่งเมาๆที่50 บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเมาๆนะคะที่70 บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจัดส่งให้ทั่วประเทศสั่งซื้อรวมกันได้หมดเลยนะคะในแต่ละ EP หลากหลาย EP รวมกันได้ค่าจัดส่งจะคิดแบบเมาๆต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นนะคะไม้ผ่าไม้เมล็ดนะคะก็สามารถรวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นกระถาง4นิ้ว EP นี้แม่ค้านะคะจำหน่ายในส่วนของกระถาง4นิ้วทั้งหมดโซนนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะกระถาง4นิ้วที่ทางอัญญาบอนสีทางแม่ค้าคัดออกมาไว้เพื่อที่จะให้คุณลูกค้าหลายๆท่านได้ทำการคัดเลือกนะคะอันนี้แม่ค้าถ่ายให้ดูภาพรวมนะคะขออนุญาตแบ่งให้เท่านี้เนาะก็จะมี8 9 10มี10กระถางนะคะแม่ค้าก็คัดไปตั้งแม่ไว้ด้วยบางส่วนขอยกให้ดูนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันกระถาง4นิ้วนะคะนี่เลยสวยมากนะคะแม่ฝาหลวงนี่แม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะ280 บาทมีแบ่งปันอยู่นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ถูกใจกระถางไหนก็วงนะคะหรือว่าแจ้งมาได้นะคะที่เบอร์0876115169นะคะในเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะขอดูหน้าไม้หรือว่ารายละเอียดอื่นๆสอบถามเรื่องการดูแลนะคะในส่วนของปัญหาแล้วก็วิธีการดูแลบอนสีได้ด้วยเช่นกันนะคะเปิดกันที่แม่ฟ้าหลวงนะคะสนใจก็แจ้งคุณพ่อค้าได้เลยกระถางละ280 บาทจ้ะกระถางนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตับยักษ์นะคะเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งเนาะชื่อว่ายักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะให้ดูหน้าไม้เป็นไม้กัดสีแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วกรณียักษ์ศรัทธาศูนย์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมลายปากคาร์ฟนะคะโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้มีชื่อว่าราชาวดีนะคะทั้งหมดเป็นกระถาง4นิ้วแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วในส่วนของราชาวดีนะคะบอนลายปากคาร์ฟใบกลมขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกัดสีนะคะมีชื่อว่าหงดารุณแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของหงดารุณแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจะทำการสั่งซื้อนะคะเป็นชุด3กระถาง2กระถางปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะต้นตัวฟูล้นกระถาง4แบบนี้เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะหงดารุณให้ที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนึ่งในตับยักษ์เช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของยักษ์ปักหลันให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะรุ่นเดียวกันเลยนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันยักษ์ปักหลันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60 บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยโทนสีพัทเทลแบบนี้เลยให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะเป็นหนึ่งในไม้ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากรังบึงแก่นนครนะคะรังบึงแก่นนครเนี่ยเขาจะเน้นไม้ในส่วนที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะก้านใบแข็งแรง
ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดปลาดเมืองขอนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกาบมีแข้งนะคะจะเป็นในส่วนของบานชื่นให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วบานชื่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของสุโขทัยนะคะสุโขทัยใบยาวให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะรู้สึกว่าสุโขทัยใบยาวเนี่ยจะมีการจดชื่อนะคะใหม่แล้วเนาะแม่ค้าขออภัยด้วยนะคะพอดีแม่ค้าลืมชื่อเดี๋ยวยังไงแม่ค้านึกชื่อออกแล้วนะคะแม่ค้าจะลงแก้ไขให้ในคลิปถัดไปนะคะขออนุญาตจำหน่ายในนามสุโขทัยใบยาวไปก่อนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนมกราคมให้ดูโทนสีนะคะให้ดูไซส์เนาะต้นโตฟูล้นกระถางสีในส่วนของเดือนมกราคมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับจังหวัดนะคะเป็นบอนใบกลมนะคะใบจะแข็งใบจะหนาแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วรบกวนคุณลูกค้าพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะสนใจรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169คุณลูกค้าอาจจะสะดวกทางช่องทาง Facebook นะคะ Facebook ของบ้านสวนอัญญาบอนสีก็จะเป็นบ้านสวนอัญญานะคะในส่วนของ TikTok ก็เป็นบ้านสวนอัญญาเช่นกันยังไงก็เข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกันได้อีก1ช่องทางกระถางนี้เป็นจังหวัดขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับเดือนเช่นกันบอนใบกลมโทนสีแดงเข้มๆแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเดือนมีนาคมใส่นี้ฟอร์มนี้ฟูล้นกระถางสีมากๆนะคะเดือนมีนาคมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์เช่นกันเป็นอีกยักษ์อีกตนหนึ่งนะคะโทนสีจะเป็นสีแดงสดเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเขาให้หน่อให้กอเร็วมากไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของพญาพิเภกแม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะ60บาทจ้าเช่นเคยนะคะกรณีคุณลูกค้าสั่งซื้อครบ300บาทแม่ค้ามีแถมให้ในทุกๆบ้านแล้วก็ในทุกๆออเดอร์นะคะไม่ว่าจะรวมกันนะคะในส่วนของกระถาง4นิ้วสั่งซื้อครบ300แม่ค้าแถมให้ทุกออเดอร์จ้ากระถางนี้เป็นบอนใบหอกนะคะกาบหอกเนาะมีชื่อว่าพระอินทร์แปลงกายนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แม่ค้าให้ดูไซส์พระอินทร์แปลงกายขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้กัดสีนะคะเป็นในส่วนของหกหลงขาวหกหลงขาวเป็นไม้เก่าไม้โบราณที่ค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการขยายพันธุ์ทำจำนวนก็ได้น้อยเช่นกันนะคะอย่างที่แจ้งไปเนาะกรณีหกหลงขาวต้นแม่พันธุ์นะคะของทางอัญญาบอนสีแต่ละรอบที่เรานำมาผ่าขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะอายุจะเลยข้ามปีไปแล้วเนื่องจากว่า1ปีปีครึ่งนะคะขนาดของหัวก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเต็มที่ก็จะอยู่ราวๆนะคะประมาณนิ้วโป้งนะคะเนื่องจากว่าหัวเขาเล็กมากๆนะคะแต่เวลากัดสีกัดลายมาแล้วเขาจะสวยหกหลงขาวแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้าบอนสีโชกระดูกนะคะกระดูกเข้มๆสวยๆมีชื่อว่ายุทธหัตถียุทธหัตถีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทกรณีกระถางละ35บาท3กระถาง100คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อรวมกันได้นะคะไม่ว่าจะรวมกันกับลูกไม้หรือว่าไม้สายพันธุ์อื่นๆนะคะที่อยู่ในเรทราคาเดียวกันนะคะจะข้าม EP หรือว่ากี่ EP ก็สามารถรวมกันได้เลยค่าจะส่งจะคิดแบบเมาๆต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นนะคะกรณีคุณลูกค้าสนใจก็อย่าลืมนะคะทักทายแจ้งกันเข้ามาได้ติดปัญหาประการใดนะคะยังไงก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีนะคะยุทธหัตถีไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะ
มาดูบอลใบแข็งนะคะใบแข็งก้านแข็งที่เห็นอยู่จะเป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าจะทรงทั้งกระถางมณีล้อมเพชรแผลงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นรักเอ่ยนะคะรักเอ่ยสายลุ้นๆเนาะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกัดสีนะคะบอลกาบมีแข็งเช่นกันเวลากัดสีกัดลายนะคะเขาจะสีขาวเต็มใบตัดกับเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวสวยมากนะคะมีชื่อว่าฤาษีโกนธัญญะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมฤาษีโกนธัญญะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รวยล้นฟ้าของทางอัญญาบอนสีจะมีอยู่2ไซส์นะคะหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นผ่านตาในคลิปที่แล้วกรณีไซส์เล็กกว่านี้นะคะจะเป็นไซส์กระถางละ50บาทแต่ว่าถ้าเป็นกรณีไซส์นี้นะคะนี่เลยฟูเต็มล้นกระถาง4ไซส์นี้จะเป็นไซส์ราคาที่70บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจก็ย้ำหรือว่าแจ้งได้รวยล้นฟ้าไซส์นี้ขอที่70บาทจ้ากระถางนี้สีชมพูพาสเทลนะคะกระดูกสวยๆแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดจะเป็นในส่วนของสาวขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นสาวขอนแก่นนะคะโทนสีชมพูพาสเทลแบบนี้เลยพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอ EP นี้ทั้งหมดเป็นกระถาง4นิ้วแม่ค้าจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะสาวขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้าในส่วนของไม้ฟอร์มสวยทรงสวยนะคะทรงพุ่มใบดกใบหนามีชื่อว่าดารานพรัตน์นะคะกรณีดารานพรัตน์ป้ายสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ100บาทจ้าไซส์ประมาณนี้นะคะความโตก็อาจจะมีบวกลบแต่ว่าไซส์แล้วก็หน้าไม้ไม่ต่างกันนะคะไซส์นี้เลยขอที่100บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้ป้ายเขียวนะคะไม้ป้ายสวยๆแบบนี้เป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยไม่ยืดไม่โยงไม่สูงนะคะเขาก็จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆฟูๆคลุมกระถาง4นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดประมาณนี้เลยมีชื่อว่ารัศมีเงินนะคะรัศมีเงินไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลด่างเนาะให้ดูโทนสีนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีชื่อว่าตุลาการนะคะนี่เลยตุลาการแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่บอลเก่ากระถางนี้นะคะโทนสีชมพูหวานแม่ค้าให้ดูไซส์ฟูล้นกระถาง4มากๆนะคะแบบนี้เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบขนาดมีชื่อว่าหลวงราชเสน่หาต้นโตมากๆแล้วนะคะหลวงราชนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะมีชื่อว่าทรัพย์พนมทรัพย์พนมเนี่ยเฉดสีทรงใบเขาจะสวยแล้วก็เด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะถ้าเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยๆกัดสีเต็มที่ทรงใบเขาได้นะคะได้อายุนี่คือรับรองคุณลูกค้าประทับใจแน่นอนลักษณะทรงใบเขาจะคล้ายการพนมมือนะคะแล้วโทนสีเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนะคะแม่ค้ามองว่าเขาสวยมีเสน่ห์ทรัพย์พนมไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลด่างนะคะใบหอกด่างเป็นในส่วนของกระบี่ในร้อยต้นโตฟูล้นกระถาง4มากๆนะคะมีหัวแล้วให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของกระบี่ในร้อยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไม้โทนสีชมพูนะคะใบจะดกเนาะมีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะปลูกนอกตู้เนี่ยโทนสีชมพูแบบนี้จะกระจายทั่วใบสวยมากนะคะแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงในตู้เนี่ยสีเขาอาจจะดรอปลงเล็กน้อยนะคะอันนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดวิมานชมพูแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะไม้กาบนะคะโทนสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะใบจะดกใบจะหนามากเขาเป็นไม้ฟอร์มสวยมีชื่อว่ามณีเมฆขลานะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์
มณีเมขลาเนี่ยยังอยู่ในโปรของแม่ค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100นะคะสั่งซื้อ3กระถาง100ปลูกรวมกันเป็นฟอร์มเกาะสวยๆได้เลยนะคะเขาเป็นไม้ที่ห่วงใบกาบครบนะคะนี่เลยกาบใหญ่กาบเหนียวแน่นมากนะคะมณีเมขลาราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเมืองฉิมพลีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดโทนสีตัวเต็มที่ตัวเต็มใบนะคะก็จะออกเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้เมืองฉิมพลีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลด่างๆเปลือกๆนะคะจะเป็นในส่วนของสาวนครสวรรค์ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้สาวนครสวรรค์แม่ค้ายังให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100อัญญาบอนสีนะคะเรามีตั้งแต่ในส่วนของลูกไม้เมล็ดนะคะไม้ผ่ากระถาง4นิ้วแล้วก็ยังคงมีตั้งแต่กระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็กระถาง8นิ้วไม้ฟอร์มโกไม้นอกตู้8นิ้ว 100% นะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะเราลงให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้ไปสะสมไปปลูกประดับนะคะเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อีก1ช่องทางอีก1สวนด้วยนะคะสาวนครสวรรค์ขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ทรงสวยฟอร์มสวยใบเขาจะแข็งหนามากๆนะคะให้ดูลักษณะทรงใบทรงใบเขาอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นรูปหัวใจอวบๆอ้วนๆแบบนี้เส้นกระดูกเขาจะชัดลายจะชัดนะคะเป็นในส่วนของออมนาครากเดินดีทะลุก้นกระถางผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะไซส์เดียวกันเนาะลงปลูกพร้อมกันนะคะออมนาคไซส์นี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นไม้โชว์กระดูกนะคะพื้นใบจะเป็นสีแดงเข้มๆใบมันเงาแบบนี้โตเต็มที่โตเต็มใบนะคะเส้นกระดูกเขาจะชัดแล้วก็คมขึ้นตัดกับพื้นใบสีแดงเข้มสวยมากๆนะคะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเลี้ยงง่ายโตไวเลี้ยงนอกตู้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแข็งแรงนะคะไม่ยืดไม่โยงไม่สูงเนาะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้สำหรับเจ้าหญิงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละยังคงให้อยู่ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์เนาะเป็นบอนใบกลมนะคะปู่เจ้าสมิงพลายเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของปู่เจ้าสมิงพลายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่ธาตุบางแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ธาตุบางแก้วไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะในส่วนของบอนป้ายสวยๆนะคะมีชื่อว่าอสงไขถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วนะคะอสงไขแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนกาบมีแข้งมีชื่อว่าเทพนาคานะคะเทพนาคาหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาแล้วนะคะเทพนาคานี้ก็จะมีหลากหลายหน้าเช่นกันนะคะในส่วนของต้นตั้งแม่นะคะของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีเนี่ยแม่ค้าคัดเลือกหน้าไม้นะคะมาทำการเก็บผ่าขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะรวมถึงผสมเกสรเป็นเทพนาคาที่น่าสวยมากนะคะเดี๋ยวยังไงแม่ค้าจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้ดูหน้าไม้นะคะมีความนี่เลยไล่ระดับเฉดสีเป็นรุ้งๆริ้วๆแบบนี้นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เทพนาคาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะในส่วนของบอนใบกลมนะคะโทนสีเข้มๆแบบนี้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษนะคะใช้ขนส่งโดยพี่ๆไปรษณีย์ไทยทำการจัดส่งด่วนให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์ที่เห็นอยู่จะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับใบกลมใบหนาใบแข็งมากนะคะใบมันเงาด้วยให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมาต่อกันที่บอนใบกลมจุดแดงเข้มๆแบบนี้นะคะยิ่งโตเต็มที่โตเต็มใบใบจะยิ่งกลมแล้วก็สีแดงเขาจะยิ่งเข้มกระจายทั่วใบสวยมากนะคะ
ลักษณะจะเป็นใบแข็งใบหนามีชื่อว่าเมืองใหม่เมืองใหม่แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นสิริโชคนะคะสิริโชคพื้นใบจะเป็นสีชมพูพาสเทลกัดสีเต็มที่จะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวสวยมากๆเช่นกันนะคะเลี้ยงง่ายโตไวชื่อดีเป็นมงคลนะคะสิริโชคไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากรณีอสงไขยนะคะที่ไม่ป้ายเราจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะกรณีอสงไขยที่ไม่ป้ายแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองกับอมรเนี่ยแม่ค้าจะค่อนข้างที่จะหน้าคล้ายกันมากนะคะแยกแยะกันได้ไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะแม่ค้าขออนุญาตเลือกเก็บในส่วนของหลวงตาเมืองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์หลวงตาเมืองสายลุ้นๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมุมนี้จะเป็นรักเอ่ยนะคะถ้ากรณีด่างแบบนี้รักเอ่ยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นกรณีรักเอ่ยที่ยังไม่ด่างนะคะสายลุ้นแม่ค้าขอที่35บาทในส่วนของกระถางนี้จะเป็นหนุมานประสานกายนะคะที่ไม่ป้ายกรณีไม่ป้ายเนี่ยโทนสีจะเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะใบจะมันแล้วก็เงามากๆให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหนุมานประสานกายที่ไม่ป้ายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะโซนนี้จะเป็นนารีสยามนะคะโทนสีหวานๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นารีสยามนี่แม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะกระถางละ50บาทจ้ะแม่ค้าให้ดูในส่วนของขนาดนะคะนี่เลยนารีสยามขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอลโชว์กระดูกเนาะมีชื่อว่าเพชรนินจินดาให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะเพชรนินจินดาเป็นบอลที่น่าจะสร้างหัวกันแล้วในทุกๆต้นนะคะขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะจะเป็นในส่วนของเจ้ากรุงอังวะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เจ้ากรุงอังวะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะพญานคราชเป็นบอลกาบมีแข้งเช่นกันไซส์นี้ฟอร์มนี้พญานคราชแม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะกระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นนางพลิ้วโบราณนะคะแม่ค้าเหลืออยู่2กระถางเวลาโตขึ้นนะคะเขาจะบิดม้วนเกลียวโทนสีของเขาจะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะสวยมากกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะสำหรับหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะหนึ่งในตับลิงเนาะก็ยังคงให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานที่ชื่อยาวมากๆนะคะเริ่มมีจุดขึ้นมาแล้วโตเต็มที่โตเต็มใบพื้นใบจะเป็นสีขาวสว่างเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงเล็กๆแบบนี้กระจายทั่วใบนะคะราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายนะคะเป็นหนุมานสืบมักขาให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตมากๆนะคะป้ายสวยๆมาแล้วขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลด่างนะคะจะเป็นในส่วนของวังพิกุลแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของวังพิกุลแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมุมนี้นะคะพอดีแม่ค้าลืมชื่อแล้วก็นึกไม่ออกเลยจริงๆนะคะขอบคุณพี่ๆหลายท่านนะคะเวลาที่แม่ค้าลงชื่อต้นไม้ผิดมีทักทายนะคะแจ้งมาอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะบางครั้งก็อาจจะมีลืมกันบ้างหรือไม่ก็อาจจะนะคะไม่มั่นใจปักชื่อผิดหรืออะไรยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะส่วนโซนนี้นะคะแม่ค้าไม่มั่นใจว่าเป็นนาคราชหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าป้ายชื่อหลุดเนาะแม่ค้ามองพยายามเล็งอยู่นะคะอันนี้เป็นถ้า
ใกล้เคียงนะคะที่สุดก็จะเป็นนักขราชยังไงหากผิดพลาดประการใดนะคะรบกวนช่วยแจ้งนะคะหรือว่าให้ทางอัญญาบรรษีได้ทำการแก้ไขด้วยนะคะกระถางนี้ขอที่ราคากระถางละ35 บาทนะคะส่วนกระถางนี้นะคะโทนสีจะประมาณนี้เลยนะคะขอที่ราคา35 บาทเช่นกันนะคะอันนี้คือแม่ค้าก็ลืมชื่อเช่นกันนะคะในส่วนของกระถางนี้ชุดนี้กระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะมีความด่างๆให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4 นิ้วจะเป็นในส่วนของงามวงวานนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นโทนสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเป็นในส่วนของพรพระร่วงนะคะเป็นไม้โทนสีเข้มชื่อดีนะคะพรพระร่วงไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ากระถางนี้เป็นชินบัญชรนะคะกัดสีชมพูหวานๆมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กัดสีมาแล้วนะคะในส่วนของชินบัญชรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของศิลาเพชรกัดสีกัดลายมาแล้วศิลาเพชรหน้าหวานๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีมาแล้วสวยมากไซส์นี้ฟอร์มนี้ศิลาเพชรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะใบแข็งใบหนามีชื่อว่าเมืองอุดรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะเมืองอุดรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะช่วงนี้บอลสีก็จะราคาดีนะคะดีมากๆในส่วนของสายรักต้นไม้นะคะปลูกช่วงนี้เดี๋ยวยังไงพอเข้าฤดูฝนเนี่ยเขาฟอร์มเต็มที่เต็มไวนะคะสวยประทับใจแน่นอนนะคะอัญญาบรรษีเองก็ตั้งฟอร์มในส่วนของไม้กระถาง6กระถาง8เพื่อที่จะให้เขาสวยนะคะออกจำหน่ายในส่วนของไม้ฟอร์มก่อในช่วงฤดูฝนนะคะก็มีการทำไม้ไว้หลากหลายนะคะรูปแบบเพื่อที่จะเพิ่มนะคะช่องทางให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกแล้วก็เพิ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะมีตั้งแต่ไม้4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วนะคะหลายท่านก็จะชื่นชอบแตกต่างกันไปนะคะไซส์ใหญ่ก็จะเหมาะกับคุณลูกค้าที่คือซื้อไปแล้วคือตั้งโชว์สามารถตั้งโชว์ได้เลยนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้เนาะไซส์เล็กนะคะก็ราคาย่อมเยากันลงมาหน่อยนะคะยังไงก็เขาเป็นไม้ที่แข็งแรงตัวไวเลี้ยงง่ายนะคะให้ดูโซนนี้นะคะโทนสีเหลืองๆนะคะเหลืองแจ่มเหลืองสดกระถางนี้โซนนี้นะคะเป็นในส่วนของวันจันทร์นะเป็นหนึ่งในตับวันเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะวันจันทร์นี้แม่ค้ายังคงมีโปรให้อยู่หลายท่านอยากสะสมนะคะก็ให้ที่ราคากระถางละ35 บาท3 กระถาง100 บาทจ้ะอันนี้เป็นเจ้าพระยานาหมื่นนะคะหรือว่าอสงไขยที่ไม่ป้ายเนาะแม่ค้าก็มีให้อยู่นะคะราคา35 บาทในส่วนของนพก้าวนะคะนพก้าวหน้าสวย4 ครบนะคะหน้าสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะปิดท้ายกันที่หนุมานประสานกายป้ายสวยๆแบบนี้นะคะที่แม่ค้ายังคงมีราคาโปรพิเศษให้อยู่นะคะอยู่กันที่ราคากระถางละ50 บาทคุณลูกค้านะคะจะเข้าไปทำการคัดเลือกหน้าไม้ในส่วนของ EP หนุมานประสานกายป้ายที่แม่ค้าลงเอาไว้ให้นะคะก็สามารถคัดเลือกหน้าไม้ตรงนั้นได้เลยนะคะก็จะมีบางส่วนรับไปแล้วแต่ก็ยังคงมีนะคะบางส่วนที่ยังคงว่างอยู่นะคะหรือว่าหลายๆท่านให้ทางนะคะบ้านสวนอัญญาบรรษีหยิบให้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันป้ายสวยทุกใบไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะผ่าปลูกดูแลด้วยวิธีการเดียวกันนะคะปลูกพร้อมๆกันเนาะหนุมานประสานกายไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้ายังให้ที่ราคากระถางละ50 บาทยังไงก็นะคะสนใจแจ้งกันเข้ามาได้เลย
EP นี้ไหมคะขออนุญาตนะคะจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนมากนะคะร้อนถึงร้อนระอุช่วงนี้หลายๆท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับทางอัญญาบอนสีเดินทางไกลๆขึ้นรถลงเรือนะคะก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า